พูดถึงชุดรางวัลที่เราครับก็ยังไงดีเพื่อนตื่นเต้นครับเพราะว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยครับที่พวกเราได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณงาน Thailand Digital Awards นะครับแล้วก็ต้องพูดขอบคุณแทนพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับที่ทำเรื่องนี้ให้มันออกมาใช่ครับก็พวกเราว่าดีใจมากๆครับดีใจจริงๆครับเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเวทีจริงๆก่อนขึ้นเนี่ยเราเตรียมคำพูดไว้มากมายเลยว่าใช่อยากจะขอบคุณทุกคนอยากจะขอบคุณพี่ถาอยากจะขอบคุณ JMTV อยากจะขอบคุณแฟนคลับอยากจะขอบคุณพี่ก๊อฟพี่โยที่ช่วยกันสร้างผลงานออกมาใช่ครับแต่พอขึ้นไปถึงเวทีจริงๆมันตื่นเต้นครับตื่นเต้นคำพูดทั้งหมดที่เราคิดว่าเราจะพูดมาทั้งหมดถูกย่นเหลือให้สั้นลงแล้วก็พูดด้วยความประมาทครับก็ยังไงเรามีโอกาสตรงนี้ในการพูดขอบคุณทุกคนครับผมก็อยากจะพูดขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยกันสร้างสรรค์งานเรื่องชาติที่ออกมาสุดยอดขนาดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทาง Thailand Digital Award นะครับที่เล็งเห็นเรื่องชาติแล้วก็ทำให้เรารางวัลครับครับผมของเราของคนทั้งเป็นรางวัลแรกเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่จริงจริงจริงๆเป็นรางวัลแรกครับแต่ว่าจริงๆรางวัลเนฟเฟอร์อยากให้เป็นรางวัลของทุกคนที่ร่วมมาสร้างเรื่องชาติขึ้นมาครับเพราะเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมครับใช่จบไปแล้วแต่ก็มีแฟนๆมาที่กำลังใจเราตลอดทุกงานเลยครับใช่ก็จริงๆเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆแบบมากๆเลยครับที่ไม่ว่าจะที่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจเราตลอดครับก็ตั้งแต่วันที่ออนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับใช่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าแฟนคลับทุกคนเป็นเหมือนกับพลังงานบวกให้กับเราครับแล้ววันนี้ที่เราได้รับรางวัลนี้พี่อยู่ผมก็รู้สึกตื้นตันแบบโอ้ขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเป็นรางวัลแรกด้วยที่พวกเราได้มาก็จะเป็นรางวัลที่ทำให้พวกเราสองคนน่าจะทำงานต่อไปครับครับพูดถึงการมีคู่ของเราสองคนนี้น้อยแต่มีที่ต่างประเทศอ๋อครับใช่ก็29มกราคมนี้ครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงดีฝากด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นแฟนมีตคู่ครับแล้วก็ครั้งแรกก็ไปถึงญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็อยากให้รอติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดจำหน่ายแล้วครับครับผมเป็นความพิเศษยังไงให้แฟนๆญี่ปุ่นบ้างคะผมเนี่ยนะไปเรียนร้องเพลงที่ผมไม่เคยร้องสปอยนี่สปอยหน่อยอาจจะมีท่อนญี่ปุ่นบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรอติดตามนะครับใช่ครับเหมือนกันครับก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินครับใช่ใช่นั่นแหละเราตั้งใจเลือกเพลงกันมาเพื่อที่ว่าจะทำให้โชว์ของเราเนี่ยมันออกมาสุดยอดที่สุดครับเราเลือกเพลงที่เราไม่เคยเอาไปร้องที่ไหนมาก่อนครับใช่ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแฟนทั้งแฟนใครแล้วอาจจะมีแฟนใครติดตามหรือแฟนบางอาจจะเป็นแฟนที่เรียกเป็นบัตรขายอยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรขายอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูพวกเราได้นะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราเยอะนะครับแล้วก็รับรองว่าโชว์ในพิเศษแน่นอนครับพวกเราตั้งใจกันมากๆจริงๆครับครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็รีบไปจับจองกันนะครับครับพวกเราเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนครับผมแล้วรอเจอกันที่ญี่ปุ่นครับครับภาษาญี่ปุ่นนะคะอาริกาโตกอซามาสบ๊ายบาย